สวัสดีครับคุณผู้ชมประทับใจไทยแลนด์และภารกิจที่แสนจะสนุกสนานที่จะช่วยให้คุณประทับใจกับความงดงามของประเทศไทยมากขึ้นมาแล้วครับและผู้ที่จะร่วมเดินทางกับเราวันนี้เป็นกลุ่มนักร้องขวัญใจสาวๆที่เป็นที่รู้จักกันในนาม Nice to meet you นั่นเองจังหวัดที่3หนุ่มนักท่องเที่ยวขับรถพากันไปเที่ยวกันก็คือจังหวัดชุมพรนี่เองครับปริศนาภารกิจที่หนุ่มๆทั้ง3จะได้รับนั่นก็คืออันนี้ฮะโอ้โหจุดประทัดพันดอกสักการะเสด็จเตี่ยครับโอ้โหเป็นจัดเดทแล้วเป็นเทรนใหม่ครับต่อครับไม่ใช่แล้วไปดีกว่าลุยครับเมื่อพูดถึงหาดทรายชุมพรที่ขึ้นชื่อมากที่สุดก็เห็นจะเป็นหาดทรายรีนี่แหละครับสามหนุ่มก็เดินชมชายหาดอย่างสนุกสนานกันเลยล่ะครับชมชายหาดและรับลมทะเลจนเริ่มเกรียมแดดกันแล้ว Nice to meet you ก็เดินมาถึงศาลกรมหลวงชุมพรซึ่งเป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยจนชาวเรือทั้งปวงถวายพระราชสมัญญาว่าเสด็จเตี่ยการสักการะศาลกรมหลวงชุมพรที่นี่ก็มีธรรมเนียมที่ชาวเรือและชาวบ้านทั่วไปนิยมถวายที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ก็คือการจุดประทัดเพื่อถวายเป็นจำนวน 1,000 ดอกนั่นเองสามหนุ่มของเราก็แสดงความแมนที่พวกเขามีเปี่ยมล้นนั่นก็คือการแย่งกันเป็นคนจุดประทัด 1,000 ดอกนี้แหละครับ1 2 3จุดตายหกป่าครับเสร็จสิ้นภารกิจกันแล้วทั้งสามหนุ่มก็เดินชมสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียงนั่นก็คือเรือรบหลวงชุมพรเป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่ปลดประจำการแล้วกองทัพเรือได้มอบเรือนี้ให้มาตั้งณหาดทรายรีเพื่อเป็นอนุสรณ์และสวนสมุนไพรหมอพรเพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทยที่มีคุณค่าสืบทอดเจตนารมณ์ของกรมหลวงชุมพรหรือหมอพรนั่นเองไม่ไกลจากปากน้ำชุมพรจะมีจุดชมวิวซึ่งเมื่อยืนอยู่ณจุดนั้นจะสามารถมองเห็นเกาะที่มีการเก็บรังนกถ้าอยากที่จะมาเที่ยวธรรมชาติที่หาดทรายรีก็เดินทางมาไม่ยากครับอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองชุมพรประมาณ20กิโลเมตรหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org นะครับและการเดินทางในวันนี้ก็ทำเอาทั้ง3หนุ่มได้ประทับใจไม่รู้ลืมกับบรรยากาศหาดทรายรีที่สวยงามและเหนืออื่นใดก็คือได้สักการะศาลกรมหลวงชุมพรที่ทั้ง3หนุ่มก็นับถือเป็นส่วนตัวอยู่แล้วด้วยครั้งหน้าหนุ่มๆ Nice to meet you จะไปเที่ยวที่ไหนและจะได้ประทับใจกับอะไรอีกต้องติดตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ